สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบัณฑิตเกมห้ามบัตรและจัดกระดูกอีกแล้วนะครับวันนี้ยังอยู่ในซีรีส์ของโรคกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะครับกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทก็คือโรคที่มีการขาดของกระดูกสันหลังแล้วก็เคลื่อนมาทับเส้นประสาทที่เป็นสไปนอลคอร์ดตรงกลางนี่นะครับเลยทำให้คนไข้มีอาการปวดหลังหรือว่าปวดลงไปหน้าขาแล้วปวดลงไปน่องนะครับหรือถ้าหนักหน่อยกั้นปัสสาวะจุลาไม่ได้ขาอ่อนแรงขารีบหรือแม้กระทั่งอะไรบ้างนะปวดทรมานพวกนี้นะครับซึ่งโรคนี้ก็จะไม่ใช่โรคของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับแต่เป็นอีกโรคนึงที่จะเกี่ยวกับตัวกระดูกเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะเกิดการฉีดมันจะต้องมีการขาดของพาอินเตอร์คูลาริสก็คือพาตรงนี้ครับตรงกระดูกตรงนี้อันนี้คือกระดูกสันหลังเนาะตรงที่ขาดคือเหมือนเสาหลังคาบ้านตรงนี้ที่ขาดนะครับพวกนี้โอเคนะได้ยินเสียงกันชัดไหมครับดูจากที่ไหนอย่าลืมทักทายนะครับรายงานตัวดูจากที่ไหนจะไปดูเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้แนะนำหรือว่าสอนให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูก Facebook นี้แล้วก็ YouTube Channel นะครับหากท่านดูจาก YouTube ก็คือเราได้ทำการไลฟ์ผ่าน Facebook แล้วก็เอาคลิปวิดีโอเนี่ยไปลงใน YouTube นะครับตอนนี้ได้ยินชัดไหมครับมีคนเข้ามาบ้างหรือยังดูตรงนี้ก่อนวันนี้เราจะสอนเรื่องของการจัดกระดูกสันหลังของโรคกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่จัดให้กระดูกมันกลับเข้าที่นะครับถ้าเราจัดให้กระดูกกลับเข้าที่โดยใช้มือเนี่ยก็แสดงว่าถ้ามันทำได้ก็แสดงว่าท่านไม่ได้เป็นโรคกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทดังนั้นการจัดกระดูกเนี่ยจะไม่สามารถทำให้กระดูกมันกลับเข้าที่ได้เลยเพราะมีการขาดของกระดูกสันหลังถูกต้องไหมฮะเราจะทำเพื่อลดอาการปวดนะครับเราจะทำเพื่อลดอาการปวดที่ลงไปขาเท่านั้นนะครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการจัดกระดูกแบบง่ายๆเราจะไม่ได้สอนแบบแอดวานซ์อะไรเพราะว่าการจัดกระดูกจริงๆแล้วเราจะไม่ไปยุ่งกับหลังเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆไม่ทราบว่าสัญญาณชัดไหมครับเราจะได้เริ่มกันเลยโอเคสวัสดีครับคุณกำพลคุณเอมี่ใช่ไหมฮะจากออสเตรเลียสวัสดีครับชมจากที่ไหนชัดไหมแจ้งด้วยนะครับถ้าไม่ชัดให้แจ้งด้วยนะครับถ้าเผื่อผมพูดแล้วสัญญาณติดขัดเราพอดีเราปรับระบบเรื่องการไลฟ์นิดหน่อยมันเลยทำให้มือเหมือนมือใหม่ในการไลฟ์สดมากเลยทั้งที่เราไลฟ์สอนเนี่ยมานานมากแล้วแต่ว่าเราไม่เคยใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเทคโนโลยีที่มันแอดวานซ์หรือว่าโปรแกรมเพิ่มนะฮะตอนนี้ใช้โปรแกรม 2-3 โปรแกรมมันก็เลยรู้สึกว่าเราเช็คลำบากนิดนึงคุณสิริกรนครศรีธรรมราชสวัสดีครับสัญญาณดีเวอร์โอ้ขอบคุณครับคุณบุญเลื่องนะครับดูอยู่ประจวบชัดเจนครับคุณตุต้าบางประกงจากออสเตรเลียคุณเอมี่ครับโอ้กี่โมงแล้วครับเนี่ยออสเตรเลียคุณสมปองสัญญาณชัดโอเคจากร้อยเอ็ดสวัสดีทุกท่านนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วเราจะได้เพื่อนๆท่านอื่นที่อยู่ในเพจจะได้เห็นถ้าเผื่อเราไม่ค่อยไลค์ไม่ค่อยแชร์เนี่ยบางทีเพื่อนๆท่านอื่นก็จะไม่เห็นแล้วก็อาจจะตามไม่ทันบางทีบางคนบอกว่าเราไลค์ไปวันไหนยังไม่รู้เลยส่วนใหญ่เราจะไลค์กันพฤหัสหรือศุกร์ตอนเย็นนะครับหลัง 4:00 น.นะครับที่จะมีเวลาว่างไลค์ได้แล้วถ้าเข้ามาดูไม่ทันก็ยังทิ้งไลค์ไว้นะครับเรามีไลค์สอนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นค่อนข้างเยอะครับจากอังกฤษครับคุณแพตตี้นะครับอังกฤษฝนตกมากมายชัดเจนดีครับขอบคุณครับคุณนิยดาครับขาวผ่องขาวมากเลยไฟมันแรงมากฮะจริงๆนี่ผมเนี่ยเป็นคนดำดังนั้นน้องเมย์ก็จะขยับไฟเข้ามาใกล้รู้สึกว่าร้อนมากเลยตอนนี้ไฟส่องไกลร้อนมากแล้วก็คุณสมปองเสียงชาร์จนะครับคุณสุรกิจครับชัดเจนโอเคอ่ะมาไปเลยนะครับทีนี้อาการปวดหลังในคนไข้กระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทผมให้ทราบเราสอนเรื่องวิธีการตรวจนี่เห็นอุ้มเนาะเราสอนวิธีการตรวจว่าเป็นโรคกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทอย่างไรเราสอนไปแล้วนะครับในการไลฟ์เนาะผมสอนไปเมื่อคลิปแรกเลยนะฮะลองมาคลิปต่อมาผมสอนเรื่องของการนวดคลายกล้ามเนื้อเราสามารถนวดเพื่อลดอาการปวดผมไล่แบบเร็วๆให้ฟัง
การตรวจกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทเนาะคนที่มักจะปวดหลังบ่อยๆปวดร้าวลงขาปวดสองข้างหรือว่าอายุเยอะแล้วก็ปวดหลังเรื้อรังมันมีภาวะที่เรียกว่าความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังเลยทำให้มีโอกาสที่จะมีภาวะกระดูกขาดออกจากกันซึ่งจะเกิดในผู้หญิงค่อนข้างเยอะนะครับอีกอันนึงคือคนที่มีประวัติการได้รับบาดเจ็บจากหลังหรือคนที่ชอบแอนหลังเป็นชีวิตจิตใจแบบนี้หรือว่าออกกำลังกายรุนแรงหรือนักกีฬาถ้าเกิดในคนที่อายุไม่มากก็จะเป็นนักกีฬาที่ชอบเป็นจิมนาสติกแอนแบบนี้มากๆพวกนี้ก็จะทำให้กระดูกพวกนี้มันเคลื่อนทีนี้การเคลื่อนของมันเนี่ยก็จะมีหลายเฟสนะครับการหักของพาอินเตอร์คูลาริสเนี่ยจะมีอยู่หลายระดับมันจะเคลื่อนออกเป็นเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4ประมาณเกรด2เราจะไม่ผ่าตัดเราจะอยู่ด้วยคอนเซอร์เวทีฟทรีทเมนต์กายภาพบำบัดฝังเข็มอยู่ออกกำลังกายพวกนี้สามารถอยู่ได้หลายปีโดยที่มันไม่เคลื่อนมากขึ้นถ้ามันสเตเบิลไม่มีการปวดอ่อนแรงไม่มีการกั้นปัสสาวะจะละไม่ได้ไม่มีการรีบของขาพวกนี้เราไม่ต้องผ่าตัดอะไรนะครับก็อยู่ได้สบายๆยังใช้ชีวิตได้ปกติแต่เราจะต้องมีข้อห้ามข้อควรระวังซึ่งผมสอนไปแล้วก็สามารถกลับไปดูได้จากคลิปเก่าๆเนาะแล้วก็การตรวจร่างกายเนี่ยวิธีการก็จะมีตรวจอะไรบ้างนะตรวจแก็ปปิ้งของช่องว่างของตัวอินเตอร์เขาเรียกว่าอะไรสปายของกระดูกสันหลังนะครับเวลาให้แอนเนี่ยตัวกระดูกสันหลังชิดกันเร็วก็แสดงว่ามันมีภาวะขาดของตัวพาอินเตอร์คูลาริสหรือเสาบ้านนะผมเรียกว่าเสาบ้านนะเสาบ้านมันขาดมันก็เลยเคลื่อนง่ายพวกนี้นะครับอันที่2จะเป็นการทำชิปปิ้งแอนดูเนี่ยทำไงครับยกเข่าข้างนึงแล้วแอนหลังจำได้ไหมแล้วก็แอนหลังคนนี้ก็จะมีการขาดของตัวนี้เกิดขึ้นนะครับสลับซ้ายมาถ้าเรายกเข่าข้างซ้ายแสดงว่าเราดูพาอินเตอร์คูลาริสข้างขวาถ้าเรายกข้างขวาแสดงว่าดูพาอินเตอร์คูลาริสข้างซ้ายเช็คว่าฝั่งไหนขาดถ้ามันเป็น2ฝั่งก็สงสัยว่ามันเจ็บทั้ง2ฝั่งเวลาทำเนี้ยมันจะเจ็บทีนี้อีกอันนึงที่จะเจอก็คือแก็ปปิ้งที่จะเกิดขึ้นคนที่เป็นอะไรนะสปอนเดโลลิเทซิสหรือว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะมีช่องมีร่องของกระดูกสันหลังนี้แล้วก็จะมีช่องตรงนี้อันนี้อุ้มไม่เป็นนะทำให้ดูเฉยเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่มีแก็ปนะครับแต่ว่าถ้าคนเป็นเนี่ยจะเห็นว่ามีร่องเข้าไปลึกแล้วก็สามารถอันนี้วางได้ติดเลยพวกนี้ก็จะมีปัญหานะครับอันนี้คือการตรวจประเมินซึ่งผมก็สอนวิธีการตรวจประเมินที่ว่า อะไรนะให้เราไม่อยากจะเป็นโรคเนี้ยโรคเนี้ยมันอันตรายเราไม่อยากจะเป็นเราก็ตรวจประเมินเบื้องต้นโดยการใช้instability test cone test พวกนี้เดี๋ยวจะทำคลิปให้นะครับจริงๆเมื่อกี้ผมทำคลิปที่เป็นคลิปสั้นๆสามารถเอาไปกลับทบทวนดูได้มันจะง่ายขึ้นต่อมาการนวดคลายกล้ามเนื้อผมสอนวิธีการนวดที่หลังกล้ามเนื้อนะครับที่หลัง myofascial release คือกล้ามเนื้อมันจะประกอบด้วยเยื่อหุ้มเขาเรียกแฟสเชียแล้วไมโอก็คือตัวกล้ามเนื้อเราจะคลายทั้งตัวแฟสเชียและตัวกล้ามเนื้อเสร็จแล้วก็มาก้นมาน่องขาเขาเรียกแหละต้นขามาน่องขานะครับแล้วก็มาหน้าขามาขาด้านในขาด้านนอกข้อเท้าสอนนวดไปแล้วกลับไปดูวันนี้มาสอนวิธีการจัดกระดูกนะครับมาสอนวิธีการจัดกระดูกเราจะจัดยังไงอย่างที่ผมเกริ่นไว้เบื้องต้นว่ากระดูกสันหลังที่มันเคลื่อนบ่อยๆก็คือ L4 L5 L5S1 เนี่ยที่มันเกิดการเคลื่อนบ่อยๆเราไปยุ่งกับตรงนี้ไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราไปจับไปกดเหมือนที่ผมเคยสอนพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยไปขยับให้หมอนมันเข้าที่มันจะทำให้โอกาสที่เกิดการเคลื่อนของกระดูกสันหลังนะมากขึ้นดังนั้นอันตรายแล้วมันอาจจะทำให้อาการมันแย่ลงนะครับในกรณีของกายภาพบำบัดที่ใช้เครื่องมือในการรักษาที่โรงพยาบาลการดึงหลังจะเป็นข้อห้ามของโรคนี้เลยดังนั้นใครที่เป็นโรคนี้อยู่แล้วดึงหลังบ่อยๆอาจจะทำให้อาการมันแย่ลงก็ต้องระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าอุปทานว่าตัวเองเป็นโรคนี้เพราะว่าคนเป็นน้อยไม่ใช่ว่าไปฟังผมพูดมาแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นพอเข้าใจว่าตัวเองเป็นก็ไปบอกนะกายภาพว่าห้ามทำอันนี้ห้ามทำอันนั้นอาจจะไม่ใช่แล้วมันจะเสียโอกาสในการรักษาของเราเองโอเคไหมครับระหว่างนี้มีคำถามไหมครับพอได้ไหมพอได้นะผมจะไปต่อเลยได้ไหมขอดูคำถามนิดนึงคุณอภิชาติครับปวดต้นคออปวดต้นคอสะบักเอวปวดต้นคอปวดสะบักเอวปวดคอไหนปวดคอเลยปวดคอปวดสะบักเอวปวดสะโพกเหรอครับสะโพกใช่ไหมสะโพกตรงเอวก็คือตรงนี้แล้วไงต่อตึงมากนั่นไงต่อเล่าให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังเอา มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมอันนี้นะมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับ
โอเคไปต่อนะครับทีนี้การจัดกระดูกของกระดูกสันหลังโรคนี้นะครับอ่ะให้คนไข้นอนคว่ำแล้วให้เอาหมอนรองใต้หน้าท้องแบบนี้อ่ะลองดูทำได้ไหมแบบนี้ส่วนใหญ่คนไข้ที่เขาจะปวดเขาก็จะชอบปวดที่บริเวณน่องน่องจับผิดเนี่ยต้นขาใช่ไหมเขาเรียกว่าต้นขาอันนี้คือน่องนะครับผมนี่จะสับสนกับการเรียกแรกเลยนะโอเคแล้วก็ส่วนใหญ่เวลานอนท่านี้เขาจะรู้สึกสบายที่หลังแหละหุ้ยตัวแต่เขาจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตรงข้อเท้าถ้าเผื่อแบบบางคนที่แบบในกระดูกข้อเท้าขึ้นแล้วตึงมากกระดูกข้อเท้าระหว่างแล้วขาอยู่เงี้ยเลยครับอย่าไม่กระดูกขึ้นกระดูกอันนี้มันถีบไปครับวางลงไม่กระดูกข้อเท้าระหว่างเออสองข้างเคยเห็นคนที่นอนแล้วขาลอยอย่างนี้ครับคือแบบขาถีบไปเท้าลงไม่ได้เพราะด้านหน้ามันตึงเราก็ต้องใช้หมอนหรือว่าใช้ตัวอะไรมาหนุนพยุงที่บริเวณเท้าขณะยกขาขึ้นวางลงครับแบบนี้มันจะหย่อนเส้นประสาทที่มาทางด้านหลังได้ดีแล้วเขาจะไม่ปวดมากอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีส่วนใหญ่เคสที่เป็นสปอนไดโรลิเทสิกเจอแบบนี้มากเพราะมันตึงแบ็คไลน์เยอะนะครับพอมันตึงมากมันก็จะอยู่ในท่านี้เยอะดังนั้นถ้าเรานวดจัดท่าให้เขาอยู่แบบนี้เขาจะสบายเนาะตอนผมสอนนวดไปเมื่อกี้ก็ให้จัดท่าแบบนี้แต่ว่าไม่มีหมอนรอง ทีนี้มาดูที่กระดูกกันเนาะยืนตรงไหนจะไม่บังต้องไม่ยืนฝั่งนู้นนะไปยืนฝั่งนี้เอาฝั่งไหนดีแต่ถ้าไปฝั่งมันจะทำยากก็พอได้อยู่แบบนี้นะครับได้ไหมครับไปต่อเลยนะครับถ้าไม่มีคำถามพอได้ไหมจับผ้าแบบนี้ได้ไหมครับโอเคกระดูกสันหลังมันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมอุ้ยโทษมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่กระดูกสันหลังระดับคอใช่ไหมครับกระดูกสันหลังระดับคออันนี้กระดูกสันหลังระดับอกใช่ไหมครับก็จะอยู่ตรงนี้ระดับอกจะมีความพิเศษนิดนึงคือจะมีเขาเรียกว่าลิปเป็นซี่โครงนะฮะออกมานะครับทั้ง12ชิ้นพอเลยจากกระดูกสันหลังระดับอกเราจะมีกระดูกสันหลังระดับเอวกระดูกสันหลังระดับเอวคือลัมบ้าจะมีอยู่5ชิ้นก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้ามันจะขาดก็จะขาดช่วงนี้แหละ L3 L4 L5 มา S1 พวกนี้ขาดถ้าขาดก็จะขาดที่ตรงนี้แล้วมันก็จะเคลื่อนถูกไหมฮะส่วนใหญ่จะเจอบ่อยก็คือ4-5เนี่ยเจอบ่อยมากเคลื่อนปุ๊บก็จะทับตรงเส้นข้างในตรงกลางเป็น spinal cord คนไข้ก็มักจะมีอาการปวดขา2ข้างแต่บางคนก็จะปวดข้างซ้ายตรงต้นขาข้างขวาตรงน่องขานะครับอาการก็คือ เดินนานๆปวดมากขึ้นยืนนานๆปวดมากขึ้นแต่พอได้นั่งพอได้ก้มดีขึ้นนี่คืออาการจะคล้ายๆกับลัมบ้าสตีโนซิสหรือว่ากระดูกสันหลังเขาเรียกอะไรตีบทับเส้นประสาทนะครับก็คือรูเนี่ยมันแคบมันก็เลยเวลาเดินเวลาอะไรจะมีอาการนะครับทีนี้การจัดกระดูกเราจะจัดที่ไหนเราจะจัดที่นี่ครับ เราจะจัดที่ตัวสาคัมที่ก้นกับที่สะโพกแค่นี้แต่เราจะไม่ไปยุ่งกับตรงนี้ผมเอาหมอนรองที่ตรงนี้เพื่อพยุงไม่ให้มันมีการแอ่นของกระดูกสันหลังมากเกินไปสังเกตดีนะครับเอาหมอนรองไว้เราล็อกไว้แล้วก็จะมากดตรงนี้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวที่จะจับได้อีกก็คือบริเวณศีรษะกับอกนิดหน่อยหลังไม่ไปยุ่งแล้วกระดูกสันหลังเคลื่อนก็ต้องจับให้มันเข้าที่คนไข้เข้าใจว่าถ้ากระดูกสันหลังมันเคลื่อนออกจากการในรูปเนี่ยเดี๋ยวเอารูปให้ดูมันเคลื่อนแบบนี้มันจะจัดเข้าที่ได้ใช่ไหม จับได้ไหมไม่ได้มันเอามือไปดันเราไปดันตรงนี้มันก็จะทำให้มันกลับเข้าที่ได้แต่สภาพมันก็กลับออกมา แล้วยิ่งไปยุ่งกับตรงนี้มันก็ยิ่งทำให้เคลื่อนมากขึ้น ไม่ดีมันเป็นการหักมันก็ต้องใช้เวลาในการต่อซึ่งมันไม่ต่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดันอย่างเงี้ยตลอด6เดือน มันต้องดันค้างไว้นานแล้วจับอยู่ในลายเดิมนานๆเพื่อให้กระดูกมันต่อซึ่งเป็นไปไม่ได้วิธีการเขาก็เลยต้องไปผ่าแล้วเอาสกรูยึดเอาเพลทเอาเหล็กยึดแต่อย่างที่บอกว่าเราทำเพื่อลดอาการปวดเราไม่ได้ทำเพื่อให้กระดูกติดถ้าอยากทำให้กระดูกติดก็ไปยึดเหล็กเลยไปผ่าเลยนะครับก็จะง่ายเนาะมันก็จะมี
ภาวะนี่ผลข้างเคียงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรที่มันไม่จำเป็นดังนั้นเราจะไปผ่าก็ต่อเมื่อมันเริ่มมีภาวะ unstable หรือว่ามันมีผลข้างมีอ่อนแรงมีกล้ามปัสสาวะจะรับไม่ได้มีปวดจนทนไม่ได้อะไรพวกนี้เราจะไปผ่าครับโอเคนะทีนี้ผมจะสอนกฎที่ซาคัมก่อนแต่ว่าให้ลองประมาณนี้เนาะให้คนไข้อยู่ประมาณนี้แต่ต้องระวังนิดนึงถ้าคนไข้มีภาวะเคลื่อนของกระดูกสันหลัง L5 S1 เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นการกดมันก็จะต้องกดไกลๆเลยครับแบบนี้นะครับแล้วแรงกดเราจะไม่กดเยอะอันนี้คือซาคัมกระดูกก้นกบเราจะกดที่ตรงนี้ครับกับตรงนี้ก็คือตรงนี้ครับตรงนี้ได้แค่นั้นแล้วก็ตรงกลางบนล่างแตะไว้ด้วยซ้ำไม่ใช่แบบว่ากดจนมันดันจนตัวโยกเลยนะกดแค่เหมือนข่มให้มันอยู่ในลายที่เหมาะสมของเขาแค่นั้นเอง แบบนี้นะผมจะกดที่ขอบบนเขาจะเป็นตรงนี้เห็นอยู่เนาะก็เอาอุ้งมือตรงนี้ครับกดลงเบาๆกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานกับ SI joint อ่ะเป็นข้อต่อเชิงกรานกับก้นกบลืมไปให้น้องเมย์ดูจอไปด้วยถ้ามีคำถามก็ถามได้นะครับโอเคกดแค่นี้ครับค้างไว้เบามากนะผมกดอยู่ประมาณกิโลหนึ่งน้ำหนักประมาณเนี้ยกดค้างประมาณสัก2นาทีก็ได้ครับมีคำถามไหมครับระหว่างเนี้ยคุณแทนนี่คุณแทนนี่ต้องพูดดังๆได้ยินไหมถ้ากระดูกติดแคบเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นหมอนหรือเป็นกระดูกต้องไปตรวจครับต้องไปตรวจครับคุณแทนนี่คุณสิริกรกายภาพบำบัดดึงหลังได้เปล่าคะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอันนี้คือพี่กุ้งเหรอไม่ใช่นะกายภาพบำบัดดึงหลังได้ไหมถ้าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นได้ครับเป็นการรักษาที่ดีด้วยนะครับนี่ผมกดแค่นี้เองนะให้ดูกดค้างประมาณ2นาทีให้คนไข้หายใจเข้าออกปกติมีไหมคำถามหนึ่งคุณทับว่าชัยไหมตอนนอนผมไม่ปวดแต่พอนั่งรถยนต์จะปวดไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับต้องตรวจครับอาการเป็นได้ทุกอย่างเลยครับหลักๆให้ไปทั้งหมอนรองกระดูกกับกล้ามเนื้อก่อนถ้าเผื่อว่าตรวจกล้ามเนื้อไม่มีปัญหามีอาการหมอนรองกระดูกก็รักษาหมอนรองกระดูกนะครับคุณดันบอกว่าปวดขาหนีบปวดขาหนีบปวดขาหนีบนี่มาจากตัวนี้ก็ได้นะก็อาจจะทำให้ปวดขาหนีบด้านในตัวนี้ก็เป็นได้ก็เจอบ่อยนะครับเลื่อนลงมานะครับทีนี้ก็จะเป็นตัวล่างเมื่อกี้กดตัวบนคือตัวนี้กดตรงนี้แล้วก็ไปกดตัวล่างแบบนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยเข้าใจไหมถ้าใครเข้าใจกดไลค์หรือว่าตอบเลยว่าเข้าใจอยู่พอเข้าใจไหมครับพอได้ไหมยากไหมจับที่ซาคัมอ่ะนะจับที่กระดูกก้นกบอ่ะนะฮะกดค้างนะครับไม่จริงๆมันจะมีเทคนิคกดโยกแต่ว่ามันอันตรายผมแนะนำให้กดค้างแบบเนี้ยสบายๆแล้วก็ฟิลคนไข้ให้คนไข้เขาดูว่าเอ้ยมันปวดนะมันปวดไม่ปวดก็ถามเขาด้วยโอเคคุณชาชาบอกว่าปวดหลังมา20ปีแล้วเป็นหมอนรองกระดูกแตกเป็นนานจริงๆอาการปวดหลังมันเป็นได้เรื่อยๆนะครับเอ๊ะเห็นเหมือนสัญญาณขาดสัญญาณขาดหรือเปล่าครับทางบ้านยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมครับมันหายไปได้อยู่นะเหรอได้มันช้ากว่าแต่ว่าไม่ยังเห็นกันอยู่ไหมครับนี่ยังชัดอยู่ไหมครับคุณยังไม่บอกไม่ขาดครับไม่ขาดนะครับโอเคเพราะว่าในจอมันหายไปหายไปเลยหายไปเลย
เงียบเลยหันหน้าจอทางนั้นให้ดูได้ไหมทีนี้ก็จะเป็นมุมบนมุมล่าง4จุดนึกออกไหมครับเขาเขียนว่าอะไรครับพบปัญหาได้ดีมุมบนซ้ายขวาล่างเนี่ย4ทิศแค่นั้นได้ไหมยังได้ยินอยู่ไหมครับก็ยังรันอยู่นะในนั้นก็ยังรันอยู่เนาะใช่แต่ว่าในหน้าจอในคอมไม่เห็นสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับแจ้งหน่อยนะครับอยู่ค่ะยังอยู่นะครับโอเคโอเคยังมาไม่ได้โอเคงั้นไปต่อเลยนะในจอมีปัญหาตอนนี้กดมุมบนแล้วนะบนทางขวาแล้วนะครับกดค้าง2นาทีแล้วผ่อนคำถามเข้ามาเยอะมากว่าจะจัดเป็นรายการคำถามว่าตอบคำถามได้เฉพาะมีใครอยากจะโทรเข้ามาถามไหมฮะตอนนี้ถ้าเราจัดเป็นแบบว่าโทรเข้ามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังมีใครแบบสนใจไหมครับคือจะจัดรายการเลยตอบคำถามให้ซึ่งเราจะถามละเอียดนะทีนี้เราจะล้วงลึกไปจนถึงขั้นว่าประวัติเป็นยังไงทำอะไรมารักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นจะได้เห็นแนวทางว่าถ้าเจอปัญหาแบบเดียวกันจะใช้เอาไปใช้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเห็นคนถามเยอะแล้วเราตอบจริงๆมันเป็นคำถามเดิมๆเป็นคำถามเดิมๆที่ก็อาการตามโรคนะฮะแต่ว่าถ้าได้แชร์ว่าพอเราเอาไปใช้ดูไปรักษาดูแล้วมันดีขึ้นไหมนี่ก็ดีนะครับเอามาแชร์กันผมกดล่างนะกดค้างแค่นี้ส่วนใหญ่ก็คือการจัดกระดูกก็คือจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าไปหักก็อ๋อไม่ใช่ไปจับอันนั้นทำในหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเดี๋ยวผมทำให้ดูไหมใครชอบเข้าใจว่าการจัดกระดูกคือต้องมีเสียงมีเสียงต้องดัดต้องก็นี่คือกระดูกเหรอครับเทคนิคมันมีหลายเทคนิคอะจัดกระดูกมีหลายเทคนิคแล้วแต่เราต้องการอะไรเราต้องการจับเพื่ออะไรมันต้องรู้ก่อนไม่ใช่ว่าจะจับมาจับเลยอะไรเงี้ยครับต้องรู้ก่อนว่าเราจัดมีคนสนใจสนใจนะโอเคเดี๋ยวท้ายๆซีรีส์เดี๋ยวจะจัดขึ้นมาให้เนาะตอบคำถามจะเป็นน้องเมย์จัดรายการเดี๋ยวผมจะช่วยตอบนะครับโอเคครบแล้วเสร็จแล้วจบแล้วฮะเสร็จแล้วก็เป็นสะโพกนี่เดี๋ยวผมจะจัดในท่านั่งไอ้ท่านอนหงายยังอยู่กันไหมครับในทีวีมันไม่มีเลยนะไอ้ในคอมพิวเตอร์มันไม่มีเลยนะอยู่เนาะอยู่เนาะมันนิ่งไปเลยว่านิ่งแล้วเห็นไหมอยู่ไหมอยู่นี่อันนี้คือโทรศัพท์ทัชก็ทำได้ครับเพราะว่ามันอยู่ไกลโอเคทีนี้ถ้าเราทำทัชไม่เป็นเราทำแบบนี้นะครับเอามือวางยังอยู่นะไม่ใช่ทำไปทำไม่มีคนดูแล้วก็จะทำทำไมโอเควางมืออย่างเงี้ยครับเห็นกระดูกสันหลังเนาะเราก็เอามือค่อมแล้วก็วางผมจะจับนี้เห็นไหมตรงเนี้ยแล้วผมกดเห็นไหมฮะมันจะหมุนก็คือด้านข้างมันหมุนอย่างนี้เลยอ่ะทีนี้ถ้าเผื่อผมวางมือตัวนึงอยู่บนน่ะตัวนึงอยู่ล่างมันจะหมุนไปตามมือบนแต่ถ้าผมเอามือนี้อยู่ล่างมันก็จะหมุนไปตามมือบนฝั่งนี้ทางซ้ายดังนั้นเวลาเราวางมือแล้วก็วางให้มันอยากจะหมุนทางไหนก็วางหมุนทางนั้นผมจะให้มันหมุนทางนี้ก่อนผมก็วางกดประมาณ10ครั้งให้คนไข้หายใจเข้าออกปกตินะไม่เก่งนะครับไม่หายใจแรงเดี๋ยวนี้ก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆยังอยู่ใช่ไหมอยู่โอเคได้ยินพอเข้าใจไหมครับวิธีการจัดกระดูกก็คือจัดซาคัมจัดกระดูกก้นกบนะแล้วก็มากระดูกอกแล้วก็จะมีกระดูกคอนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีผลของการส่งกระแสประสาทอาการปวดเข้าไปจะไม่ไปยุ่งตรงที่มันเคลื่อนใช่จะไม่ไปยุ่งตรงนั้นนะครับไม่ดีนะไปยุ่งตรงนั้นไม่ได้นะอย่าไปกดไปนวดรุนแรงผมสอนนวดผมก็สอนแค่กดตรงแถวนี้ด้วยซ้ำจะไม่ไปกดแรงนะครับอันตรายอยู่ต้องนวดให้ถูกด้วย
soft tissue release อย่าลืมคือ kai myofascial อันนี้คือกดคอไล่ขึ้นจนสุดเนาะทีนี้วางมือล่างไล่แบบเหมือนกันก็10ครั้งเหมือนกันนะครับผมไปแบบเร็วนะเดี๋ยวมันจะนานโอเคนะครับพอได้ไหมทอราซิกทั้งหมด12ชิ้นโอเคทีนี้มาดูคอกับดูสะโพกกันบ้างนอนใหญ่ครับผมเอาหมอนออกก่อนแล้วนอนใหญ่สักคำถามมามีคำถามระหว่างนี้ครับคำถามมีไหมคุณแคทตี้นะคะแฟนรถล้มประมาณ30ปีตอนนี้ปวดขาตลอดเขาปวดมากเขาบอกว่าต้องกินยาตลอดชีวิตค่ะเขาปวดตลอดเราจะบำบัดยังไงดี ต้องหาสาเหตุก่อนว่าเราเป็นอะไรตกลงเป็นอะไรล้มมาแล้วเนี่ยทำให้กระดูกสันหลังมันเคลื่อนเหรอครับหรือว่าทำให้หมอนรองกระดูกมันไม่แข็งมันเคลื่อนหรือว่ามันแค่กล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็ทำให้ปวดอยู่เรื่อยๆมันก็ต้องมีสาเหตุ มีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีสาเหตุเลยก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองให้มันเหมาะสมพวกนี้ครับทีนี้เขามีคำถามอีกไหมคุณสมปองคุณแม่เป็นเบาหวานหมอที่โรงพยาบาลแจ้งว่าเส้นประสาทพังแล้วมีอาการปวดร้าวลงมาต้นขาควรได้ไหมคะเบาหวานต้องระวังเรื่องการนวดเพราะว่าการรับความรู้สึกของเส้นประสาทมันไม่ดีพอเส้นประสาทไม่ดีการไปนวดแรงๆอาจจะทำให้คนไข้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้แผลมันหายช้าทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็บวมแดงร้อนไปถึงตับขาตับปลายเท้าพวกนี้ดังนั้นการนวดนวดได้กับคนที่นวดเป็นแล้วก็ต้องทำเบาๆนะประมาณนี้นะครับทำเบาๆมันเป็นคำถามที่ตอบยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพอเราบอกว่านวดได้ก็ไปนวดแบบไหนแบบรุนแรงแบบเบาแบบซอฟต์รีลีสพวกนี้ก็น่าจะได้เหมือนลูกนวดให้แม่กดเบาๆพวกนี้มันก็คงไม่มีอะไรครับแต่ว่าถ้าไปแบบว่าแผนไทยที่แบบเขาไม่สกินนิ่งแม่อะไรเลยกดต้นเขียวอะเคสมาหาผมหลายเคสจะเป็นจ้ำๆเลยอย่างเงี้ยเอาให้เส้นมันออกให้เส้นมันหลุดมันไม่ใช่นะฮะจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้มันจุดที่มันเจ็บมันอาจจะรู้สึกดีจริงแต่จุดอื่นที่มันไม่ได้เจ็บมันอาจจะฉีกขึ้นมาก็ได้พวกนี้ดังนั้นพยายามทำให้มันซอฟผมจะเน้นตรงซอฟมากกว่าให้แบบมันพอดีกับคนเนี่ยต้องแจ้งคนที่นวดว่าไม่ได้เราทำเจ็บไม่ได้สังเกตผมกำลังแพสซีฟกำลังขยับข้อต่อสะโพกนะครับอันนี้เหมือนในรูปที่เราแชร์ไว้ตอนเช้าขยับข้อต่อสะโพกอันนี้ก็งอกับเหยียดสะโพกนะครับได้เข่าด้วยนะ10ครั้งโอเคไหมนี่ทำเองได้นะแล้วจะสบายมากครับคุณชัชชาตะกี้ที่ว่าเป็นหมอนรองกระดูกแตกเป็นมา20ปีถามว่าต้องรักษายังไงหมอบอกจะให้ผ่าทำกายภาพบัตรครับไปทำหรือยังน่าจะเคยทำแล้วนะบอกว่าปวดมากๆนวดประจำแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยต้องไปทำกายภาพบำบัดไปแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่ตัวหมอนรองกระดูกครับจะแก้ได้อยู่ไปต่อโอเคต่อไปจะเป็นหุบขาการขานะอันนี้เตียงมันชิดผนังมากนะพวกนี้การขาได้นะแบบนี้นะโอ้โหสบายมากสบายไหมครับคนไข้สบายอยากเป็นที่อุ้มดังเลยอ่ะนะทำทั้งสองขาครับขาข้างไหนที่มีปัญหาก็ทำข้างนั้นหุบขากลางขานะครับเสร็จแล้วก็งอเข้าแล้วบิดหมุนสะโพกตรงนี้โอเคไหมมีคำถามไหมเคสตะกี้ที่ว่าคุณแม่เป็นเบาหวานก็ลูกนวดให้นวดให้ได้เลยทำเบาๆครับไม่ต้องทำอะไรประคบร้อนดูหน่อยประคบร้อนประคบอุ่นอย่าร้อนมากครับคือคนไข้เบาหวานนะครับการรับความรู้สึกมันไม่ดีเพราะไม่ดีเนี่ยร้อนบอกธรรมดามันก็เลยจะทำให้เบิร์นแล้วก็เป็นแผลง่ายเจอบ่อยเคสแบบนี้ต้องระวังมากๆที่คลินิกต้องดูแลดีๆนะครับสะโพกเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วของสะโพกแล้วก็ผมสอนยืดเส้นประสาทไปเรียงคราวที่แล้วสอนยังเนาะยืดเลยแล้วกันคืออันนึงที่จะลดอาการชาของคนไข้ได้คือการยืดเส้นประสาทร่วมด้วยวิธีการคือให้คนไข้เนี่ยใช้ผ้าเอามาอุ้มช่วยกันเราจะยืดเส้นประสาทที่ฝ่าเท้ามายืดแบบนี้เหยียดเข่าตึงแล้วก็เหยียดเข่าปึ๊บแบบนี้แล้วยกขาขึ้นก็จะตึงมากทีนี้ยืดค้าง
นับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วผ่อนลงทำ10ครั้งนะครับอันนี้คือทางด้านหลังก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 12แล้วก็ถ้าสูงขึ้นได้ก็สูงขึ้นเลยนะครับสูงขึ้นคือยังไงอย่างนี้นะนะครับสูงขึ้นแต่อันนี้มันสูงไม่ได้เพราะว่าตึงมากโอเคแบบนี้ทำไปเรื่อยๆด้วยก็จะลดอาการปวดอาการชาที่ฝ่าเท้าที่น่องขาได้ดีนะครับมีคำถามอีกไหมตะกี้ที่ว่าคุณชัชชาที่เป็น20ปีบอกว่าเคยทำกายภาพอยู่3เดือนแต่แค่ทุเลาต้องไปดูเรื่องของการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมครับเป็นออกกำลังกายพวก extension exerciseการดูแลตัวเองระหว่างที่ทำกายภาพก็สำคัญคือกายภาพมันก็ช่วยอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเผื่อเรากลับไปบ้านเราไม่ดูแลตัวเองไม่ออกกำลังกายไม่ก็ยังทำงานหนักหรือว่าไปทำให้หมอนมันปริ้นออกมามันก็ทำให้ไม่หายเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันไม่ใช่ว่าจะหายภายในวันสองวันมันก็ต้องใช้เวลาในการหายอยู่เป็น3เดือน6เดือนแล้วแต่ว่ามันเป็นมากเป็นน้อยถ้าบอกว่ามันแตกก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นสเตจ4ซึ่งมันเป็นเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์ในการผ่าตัดหรือเปล่าเช่นมีกล้ามปัสสาวะจุลินทรีย์ไม่ได้มั้ยมีขาอ่อนแรงมั้ยมีขารีบมั้ยพวกนี้ด้วยครับถ้าเผื่อมันไม่มีพวกนี้จริงๆก็คอนเซอร์เวทีฟไปได้ก็คือทำกายภาพออกกำลังกายดูแลตัวเองไม่ปวดก็กินยาลดปวดช่วยบางครั้งอะไรประมาณนี้ก็อยู่ได้นะครับโอเคนี่คือแบ็คไลน์นะทีนี้ส่วนใหญ่ที่จะเจอผ่อนลงก่อนปล่อยลงก่อนส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือจะชอบปวดทางด้านหน้าแข้งด้านข้างเนาะหน้าแข้งด้านข้างเลยยืดยังไงเลยยืดแบบนี้นะบิดขากีบปลายเท้าบิดขาเข้าเหยียดเข่าตรงดึงไปด้านข้างนี้โดยที่ให้คนไข้ทำเองก็คือเอาผ้ามาโยนมาปึ๊บแล้วก็กีบปลายเท้าบิดขาเข้าแล้วยืดอันนี้คือสามารถให้คนไข้ไปทำเองได้นะเป็นยืดเส้นประสาทด้วยตัวเองนะครับพวกนี้ควรจะทำในคนไข้กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทด้วยนะครับก็คือยืดด้านข้างโอเคไหมพอได้ไหมนะครับเหยียดเข่าตึงยืดด้านข้างค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10รอบทำเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นหรือว่าถ้ามันมีอาการอยากจะทำเพิ่มก็ได้แล้วแต่นะครับพวกนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ถ้ามันเจ็บมันอะไรเราก็ไม่ต้องไปทำเยอะมากทำเท่าที่ไหวนะประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากเราสอนจัดกระดูกไปแล้วเราก็จะสอนเรื่องการออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดด้วยตัวเองจะมีท่าอิสระด้วยตัวเองแบบนี้ที่กำลังสอนแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกออกกำลังกายเพื่อไม่ให้กระดูกสันหลังมันเคลื่อนเยอะหรือว่าพยุงไว้ให้มันอยู่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกของการตอบคำถามละแล้วก็การดูแลตัวเองที่ถูกต้องเหมาะสมเช่นถ้าเราเดินไปอย่างเงี้ยมันปวดหลังลงมามากๆเราจะทำยังไงเราจะแก้ไขยังไงเราจะอยู่ยังไงจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกับมันได้นะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นโรคที่แบบแต่มันแก้ไม่ได้เหมือนเราจะเสียชีวิตไปกับมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันให้ถูกต้องนะครับมีคนอยู่ได้สบายๆเยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่าแค่เราต้องรู้วิธีที่ถูกต้องไม่ใช่ไปตามกระแสมากเกินไปแม้กระทั่งเขามีสมุนไพรอะไรเงี้ยเราก็จะกินไปอะไรเพื่อจะให้มันกลับซึ่งมันไม่ make sense นะเราไม่ควรจะไปทำแบบนั้นโอเคนะไม่ได้ลบไม่ได้ลบเปิดได้กลับมาเปิดได้สมมติว่าแชร์ไว้แล้วจะเอาไปดูทีหลังได้ครับได้ครับแชร์ไว้ก็ได้ครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ก็จะดีเก็บไว้โอเคทีนี้อย่างที่บอกเราก็จะมีอาการมีการจัดกระดูกที่ต้นคอที่คอมันก็ไม่มีกับหลังนะฮะคอมันไม่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังเราสามารถทำได้เต็มที่ใช่ไหมโอเคสายมันพันมากระหว่างนี้มีคำถามไหมครับเดี๋ยวจัดสถานที่นิดนึงมีไหมครับไม่ไปต่อคุณสิริกรที่ว่าเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทบอกว่ามีปวดปัสสาวะบ่อยเป็นเพราะหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าก็เป็นไปได้ต้องไปตรวจดูละครับถ้าอย่างนั้นขึ้นมาปวดปัสสาวะบ่อยเหรออ๋อไม่เกี่ยวรับกันปัสสาวะจะรับไม่ได้นะแต่ถ้าอยากชัวร์ก็ไปตรวจนั่นแหละครับไปตรวจเนี่ยมันก็จะมีซักประวัติที่มันใกล้เคียงมันต้องซักประวัตินะคือลำพังแค่มาถามแค่นี้มันตอบไม่ได้มันยากมากต้องซักประวัติรายละเอียดอายุน้ำหนักส่วนสูงเพศการทำงานทำอะไรบ้างทำอะไรปวดไม่ปวดโอ้เยอะแยะเลยนั่งซักกันที15นาทีเสร็จแล้วก็ต้องมาตรวจร่างกายมีการเทสพิเศษหน่อยแต่ถ้าหมอคนไหนที่เขาเก่งๆเขาถามแต่ซักประวัติอ่ะก็สามารถตอบได้เบื้องต้นแล้วว่ามันน่าจะใช่นี่คือการซักประวัติที่
ที่ effective แล้วมีประสบการณ์พวกนี้เขาจะตอบได้แต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันซับซ้อนมากขึ้นไม่มีการตรวจเอ็กซเรย์มี MRI มีอะไรที่หมอเขาจะสั่งต่างหากดังนั้นอยากจะชัวร์ก็คือไปตรวจดูแล้วการตรวจไม่จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ไม่จำเป็นต้อง MRI เขาใช้คลินิคอลตรวจนี่แหละตามปกติถ้าใครเคยดูที่ผมสอนเรื่องตรวจหมอนรองกระดูกอ่ะมันก็จะคล้ายๆแบบนั้นจะมีมากกว่านั้นนิดหน่อยแล้วก็คอนเฟิร์มด้วย MRI คอนเฟิร์มด้วยเอ็กซเรย์อีกนิดนึงจริงๆเราไม่ใช้เอ็กซเรย์เป็นตัวหลักไม่ใช่จับ10คนมาเอ็กซเรย์ทุกคนแล้วบอกว่าคนนี้เป็นคนนั้นไม่เป็นไม่เกี่ยวนะครับดูไม่ได้แล้วการรักษาไม่ได้ขึ้นกับเอ็กซเรย์กับ MRI อย่าไปสนใจกับตรงนั้นมากมายให้สนใจตัวเองดูอาการตัวเองเป็นหลักโอเคนะค่ะเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเรามีซีรีส์แล้วมีซีรีส์แล้วไปดูได้นะครับถามมาเดี๋ยวส่งให้คุณสารถามมาถ้าเราไม่ตอบในมาถามทักแชทหน่อยนะครับคือคนไข้เยอะมากแล้วตอบไม่หมดก็แต่ก่อนนะไล่ตอบแป๊บเดียวก็หมดเพราะคนดูไม่เยอะพอคนเดี๋ยวนี้คนดูเยอะมากตอบไม่หมดตอบช้าเดี๋ยวจะรอนานก็มาถามได้เลยนะครับไม่ได้ห้ามเราถามได้จัดกระดูกคอนะทำให้ดูนะจัดกระดูกคอก็เราจัดเพื่อลดอาการปวดเราจะทำให้เขาผ่อนคลายคนที่เป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทหรือว่าตัวกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทเนี่ยจะมีภาวะหนึ่งที่เรียกว่ามันเครียดมันสเตรสการทำรีแลกเซชันเทคนิคการทำให้คนไข้ลดความตึงเครียดเนี่ยจะไปเน้นที่คอกับศีรษะจะค่อนข้างได้ผลดีรวมไปกับการทำที่ลดอาการไปที่ขาที่ตรงต้นเหตุเลยเราจะมาลดที่ปลายเหตุเพราะว่าอาการปวดมันเกิดขึ้นจากสมองเป็นตัวสั่งมันไม่ได้เกิดจากตรงกระดูกสันหลังเคลื่อนแล้วมันก็ปวดอย่างเดียวกระดูกสันหลังเคลื่อนจริงแต่มันจะส่งกระแสประสาทผ่านขึ้นมาหาสมองเข้าใจไหมครับส่งมาหาสมองบอกว่าอ๋อแบบนี้คืออาการปวดนะแล้วก็จะส่งกลับไปแอคชั่นเป็นที่หลังว่าทำให้เรากล้ามเนื้อหลังมันเกร็งตึงปวดแล้วก็ทำให้กากมันขึ้นเกร็งเป็นลำก็จะทำให้อาการกล้ามเนื้อปวดลอกเข้ามาบางคนเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทส่งขึ้นมากลับมาปุ๊บปวดมากกล้ามเนื้อปวดเป็นลำถ้าการทำงานของกล้ามเนื้อก็จะผิดเพี้ยนไปมากขึ้นกว่าแต่ก่อนพวกนี้ดังนั้นรีแลกซ์ที่คอวิธีการจะสอนวิธีทำอาการจัดกระดูกคอแบบคลายบ่ากับคอครับปกติอันนี้ผมสอนในคนไข้กระดูกคอเสื่อมแล้วก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับก็คือลดอาการปวดคอออยเลยได้ไหมมือตอนนี้มือสากมากดึงหนังนี่จะหลุดแล้วคือมันต้องมีอะไรที่มันลื่นๆนิดนึงครับมันจะทำให้เวลาทำเทคนิคง่ายโอเคแล้วก็ถูให้มือมันลื่นนิดนึงคนไข้ก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบดูท้องที่อุ้มนะครับหายใจเข้าท้องป่องออกแฟบไปเรื่อยๆนะให้เขารีแลกซ์มากๆแล้วก็ใช้มือนะดึงที่ต้นคอเวลาที่เราเครียดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหายใจผิดเพราะว่ามันจะใช้กล้ามเนื้อหน้าอกยกจริงๆแบบนี้บ่อยๆแต่ถ้าเผื่อเราหายใจที่ถูกจะเป็นท้องป่องแล้วอกจะไม่ยกมันจะไม่ใช้การทำงานของกล้ามเนื้อจะใช้การทำงานของกระบังลมถ้ากระบังลมทำงานไม่ดีก็ทำให้ปวดหลังนะครับทำให้ปวดหลังปวดเอวได้งงเดี๋ยวจะสอนคราวหลังเนาะรีแลกซ์ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่จบดึงขึ้นแบบนี้ดึงอันนี้ทำซอฟต์ทิชชูรีลีสของคอในท่านอนหงายนะครับจริงทำนอนคว่ำได้ไหมก็ได้ครับแต่ทำท่านี้จะรีแลกซ์กว่าจะสบายกว่าสบายไม่สบายดูจากสีหน้าได้จะหลับแล้วนะฮะก็ยังไม่ขึ้นอยู่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่นะครับจะมีปัญหาตอนเรนเดอร์ตอนปิดหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้ก็จับแล้วก็ดึงออกจากกันแบบนี้คล้ายปลายนิ้วมือดึงนะครับแบบนี้นี่ฮะนี่คือกระดูกต้นคอตรงบริเวณลำคอนะตรงนี้จับนี้แล้วดึงออกประมาณสัก10รอบรอบแรกก็แค่ผิวรอบหลังๆถึงกล้ามเนื้อถึงเกือบถึงกระดูกเลยแหละฮะถึงกระดูกเลยเกาะที่กระดูกแล้วดึงออกโอเคเนาะไล่จากบนลงล่างล่างขึ้นบนสัก3รอบ
สร็จแล้วมาจับที่ฐานกะโหลกตรงนี้นะครับแล้วก็โลนิดนึงปวดคอปวดศีรษะใช้ได้ใช้ได้ทำเป็นเลข8แล้วก็หมุนหมุนแบบนี้ที่สับออกซิเดทัลสเปซฐานกะโหลกครับฐานกะโหลกนี่จับตรงนี้แล้วล็อกเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยมีคนไข้มาไอ้มีคนที่ดูในคลิปบอกว่าเอ้ยทำไมใช้ศัพท์เทคนิคมันชินกับบางคนก็บอกว่าอยากให้พูดศัพท์เทคนิคบ้างแล้วบางคนไหนพูดศัพท์เทคนิคจะได้ไปคุยกับเขาดูเรื่องก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรก็คือบางทีศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นคนต่างประเทศเขาก็จะเข้าใจบางทีผมเองก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะนึกตัวเนี่ยต้องขออภัยด้วยจะเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าทำได้ก็ได้บางทีเป็นภาษาถิ่น อาจจะไม่เข้าใจแต่ให้รู้ไว้ว่าเราทำประมาณนี้แหละเราทำประมาณนี้เพื่ออะไรก็รู้นะครับโอเคนะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะรีแลกซ์ได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ดันออกไปข้างหน้าแบบนี้ไม่เกร็งไปนี่เกร็งไงผมรู้แล้วนะจับดูก็รู้แล้วว่าเกร็งอาจจะเกร็งช่วยนะครับประมาณนี้แค่นี้เสร็จละนะครับของการจัดกระดูกคอกดถึงกระดูกทีนี้ไล่มูฟข้อต่อซ้ายขวานี่อย่างนี้เข้าไปได้สุดก็แสดงว่าไม่มีข้อติดนะครับคอทางนี้ก็ไม่มีข้อติดนี่ติดนิดหน่อยทางฝั่งนี้นะครับยังคอทีนี้เวลาเราเคยเห็นปลดล็อกกระดูกให้มีเสียงดังเนี่ยก็คือข้อต่อที่มันมีปัญหาเราจะไปจัดการให้เล็งออโมชันให้การเคลื่อนของมันดีข้อมันติดล็อกเราอาจจะไปขยับไปปลดล็อกมันทีเดียวเพื่อความรวดเร็วแต่ว่าเราจะใช้การกดขยับไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ได้นะมันจะใช้เวลานานแต่มันจะเซฟกว่าสำหรับคอนะมันจะไม่รุนแรงเสร็จแล้วก็จับที่ศีรษะแล้วก็วางมือแค่นี้แล้วก็พยายามวางสัมผัสที่บริเวณหน้าผากพวกนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลวในศีรษะได้นะครับวางเฉยๆวางแค่นั้นเหมือนเราคลำหาการเคลื่อนไหวของน้ำในศีรษะด้วยพวกนี้จริงๆถ้ามีลึกกว่านั้นจะมีการขยับพวกเป็นวิสซอแกนเป็นอวัยวะภายในร่างกายตับไตไส้พวกนี้จะมีเทคนิคเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวนี้เรามีเทคนิคเยอะมากซึ่งผมก็ยังต้องศึกษาด้วยนะซึ่งน่าสนใจแต่ว่าที่ผมสอนหลักๆจะเป็นเมคานิกเนาะก็คือจะเป็นแบบชัดๆจากกระดูกจากการเคลื่อนไหวแต่ตอนนี้มันมีเทคนิคใหม่ๆมาเยอะเราก็เปิดรับใหม่ๆไปด้วยเราจะได้รู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับคนไข้อย่าไปปิดกั้นตัวเองครับบางทีมันอาจจะเป็นเทรนใหม่มันอาจจะเป็นความรู้ใหม่ที่เราไม่รู้แต่ต้องศึกษาให้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องเนื้อธรรมชาติพวกนั้นอาจจะไม่ใช่ละแต่ว่าต้องมีหลักฐานมีเหตุผลมีเหตุและผลแล้วก็นำมาใช้แล้วก็เลือกใช้กับคนไข้แต่ละคนแตกต่างกันใช่อันนี้คือในกรณีผู้รักษาเนาะนี่คือนักกายภาพเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเทคนิคเยอะแยะเลยบางคนบอกกดจุดหรอวะ อะไรแบบเนี้ยก็ได้แล้วแต่จะมองยังไงก็เป็นการรักษามันเป็นการรักษาอย่างนึงบางทีpsychology สำคัญการรักษามันมีหลายอย่างหลักของการรักษาคนไข้ในระบบการเคลื่อนไหวเนี่ย1เรื่องระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับโรคกระดูกนะครับเรื่องของเนิร์ฟเรื่องของ sensory แล้วก็ psychology เนี่ยเหมือนที่คนที่ถามที่บอกว่าเราเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมา20ปีตอนนี้ถามว่าเครียดไหมเครียดไหมไม่รู้ตัวหรอกครับไม่รู้ตัวหรอกมันเป็นมา20ปีแล้วอะต้องคิดภาพเอาว่าถ้าเราปวดมา20ปีเราจะเป็นยังไงดังนั้นไซโคโลจีสำคัญสำหรับผู้รักษามากนะครับหมออายุน้อยกับหมออายุมากนะครับให้ยาตัวเดียวกัน
ผลการรักษาแตกต่างกันเชื่อหมออายุมากมากกว่าถามว่าหมออายุมากมีการเห็นอกเห็นใจมีประสบการณ์มีไซโคโลจีที่ดีกว่าหรือเปล่าพวกนี้แตกต่างกันเยอะครับในการศึกษาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าให้น้ำหนักไปว่าถ้าเราให้คนไข้แบบตั้งใจรักษาคนไข้เต็มที่เนี่ยผลการรักษามันออกมาดีเพราะว่าเรามีทางไซโคโลจีให้เขาด้วยเขาเห็นถึงความตั้งใจของเราแล้วประมาณนี้โอเคไหมนะยาวก็จะมีแบบนี้อันผมสอนประมาณนี้แหละจับที่คอกับจับที่หลังให้รู้แนวประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วสำหรับการจัดกระดูกจริงๆผมจะเน้นหนักไปทางการออกกำลังกายมากกว่าเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยทำให้คอมัสเซิลกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเขาแข็งแรงนะครับโลเคอลไลท์ก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่แบบชั้นลึกของเขาเนี่ยแข็งแรงนะครับพวกนี้สำคัญแล้วก็จะลดอาการปวดได้ด้วยทำให้เขาทำกิจกรรมอะไรได้เยอะขึ้นด้วยการยืดเส้นประสาทเพื่อลดอาการปวดพวกนี้ก็สำคัญโอเคไหมครับนะฮะก็จบแล้วสำหรับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไม่ใช่รองอะไรนะกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทการอะไรนะการจัดกระดูกเพื่อลดอาการปวดมันจะเข้ามาไหมมันดูไม่เห็นแหละพี่มองไม่เห็นมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับก็ระหว่างรอคำถามเราไลฟ์กันที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับบัณฑิตคลินิกกายภาพบัตรขอประชาสัมพันธ์นิดนึงอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับเพราะว่าในนี้รถกงใหญ่ก็ถามว่าอยู่ที่ไหนค่ะคลินิกอยู่ที่อุบลที่เดียวที่เดียวที่กรุงเทพยังไม่มีแพลนไหมก็ยังไม่ลงตัว ตอนนี้นะครับก็คิดว่าจะดูแลคนอุบลไปก่อนคนกรุงเทพก็ขอทำคลิปแบบนี้ไว้ให้ชมแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามาเรียนรู้กับทางคลินิกเราสอนพวกโนว์ฮาวสอนเรื่องเขาเรียกความรู้ทั่วไปในการดูแลตัวเองถ้าเราใช้ตัวนี้ร่วมด้วยกับการรักษาที่เรารักษาอยู่เป็นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะได้ผลดีบางทีนักกายภาพอย่างที่โรงพยาบาลผมรักษาบางทีก็ไม่มีเวลาคุยกับคนไข้เยอะขนาดนี้แต่ว่าลองมานั่งดูใช้เวลาสักหน่อยแต่ว่าถ้าเข้าใจเราจะรู้ว่าโรคพวกนี้มันอยู่ได้นะแล้วมันก็สามารถจะรักษาตัวเองได้โรคพวกนี้ก็คือสำคัญมากในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในตัวโรคไม่ว่าอะไรก็ตามนั่นแหละใช่เนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้เทรนด์ในการรักษาก็ต้องบอกให้คนไข้ให้รู้เข้าใจในตัวโรคสำคัญนะก่อนจะเป็นแค่ว่าอ่ะเป็นโรคนี้นะเอายากินยานี้กลับไปบ้านกินดีขึ้นไม่ดีขึ้นผ่าตัดเลยในปัจจุบันไม่ว่าโรคอะไรก็ตามตอนนี้ก็มีทำในพวกโรคที่โรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันคนไข้ต้องเข้าใจก่อนว่าโรคนี้คืออะไรดูแลตัวเองยังไงยาเป็นแค่ส่วนเสริมอะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อเช้าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราสำคัญที่สุดเมื่อเช้ามีคนมาถามว่าคนเป็นหมอรองหรือครับเส้นประสาทไปหาหมอไม่รักษาเลยไม่ให้อะไรเลยพอถามดีๆบอกว่าก็ให้ยาเดิมยาที่ให้แก้ปวดเป็นยังไงก็มันมียามากกว่านั้นอีกไหมมันก็มีแค่นั้นแหละค่ะมีแค่นั้นคือคนที่โทรมาเพื่อจะถามว่ามียาอย่างอื่นไหมนอกจากยาพิเศษนะครับแล้วก็โทรมาถามว่ามียาชุดไหมคลินิกไม่ขายยาชุดเลยนะยากินธรรมดากินธรรมดาก็ไม่ขายนะครับแล้วก็ยาชุดเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วนะครับอย่าไปกินเลยครับมันหนึ่งทำไมถึงไม่ต้องกินยาชุดให้ความรู้หน่อยยาชุดในชุดนั้นมีอะไรบ้างแน่ๆไม่รู้ยาละลอยสองยาแก้ปวดแก้อักเสบซึ่งมักจะจัดให้สองอย่างเป็นอย่างน้อยนะคะบางชุดเจอสามอย่างสี่อย่างซึ่งทำให้เสริมฤทธิ์ในการเกิดอาการข้างเคียงกระเพาะทะลุเป็นโรคไตวายเนาะไม่ว่าไตวายเรื้อรังไตวายเฉียบพลันค่ะแล้วก็อื่นๆอ่ะเยอะแยะมากมายเบาหวานความดันก็จะตามมาถ้ากินต่อเนื่องเป็นประจำดังนั้นก็กินยาเท่าที่จำเป็นนะครับต่างประเทศเขาทำกันมานานแล้วนะแต่บ้านเราเพิ่งจะเริ่มแต่ว่าทางน้องๆก็อาจจะยังไม่ทันดังนั้นก็ยังเป็นเหยื่อการตลาดอยู่ของยาชุดอยู่นะครับตะกี้ต่อกันที่คลินิกอยู่ตรงไหนของอุบลพูดไปเลยแล้วกันเนาะมี2สาขาก็คืออันนี้อยู่ที่พิบูลมังสาหารห่างจากตัวเมืองประมาณ45กิโลแล้วก็ที่สาขาวารินจะใกล้หน่อยถ้ามาลงเครื่องที่อุบลก็คือต่อรถเข้ามาอีกนั่นแท็กซี่ค่ะประมาณ10กิโลค่ะที่วารินก็อยู่เยื้องโรงพยาบาลวารินชำราญค่ะเดี๋ยวโรงพยาบาลวารินชำราญที่ไม่ใช่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์นะฮะเป็นโรงพยาบาล
ประจำอำเภอแต่เดี๋ยวนี้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ก็เดี๋ยวคุณเบนเดี๋ยวแปะแผนที่ให้แล้วกันนะคะคุณสุดใจถามเรื่องเปิดสอนไหมคะสอนไหมยังไม่มีเวลาว่างเลยครับเราสอนทางนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ามีสอนกดติดตามเพจไว้เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์อีกทีนึงตอนแรกว่าจะทำออนไลน์ก็ไม่มีเวลาทำ คือด้วยว่ามันต้องตัดต่อแล้วก็ทำหลายอย่างเลยลำบากนิดนึงนะครับแล้วตะกี้ที่สอนยืดน่องมีคนบอกว่าคุณอาภาสิริบอกว่ามันตึงทำบ่อยเดี๋ยวก็หายทำบ่อยครับทำเท่าที่ได้อย่าทำแรงนะบางทีทำแล้วมันจะเจ็บต้องทำเบาๆด้วยครับทำเท่าที่เราไหวไม่ใช่คนอื่นเขายกได้90องศาแล้วก็อยากยกได้เท่าเขาแต่ละคนไม่เท่ากันบางทีโปรแกรมมีปัญหาหน่อยไอ้ความคิดเห็นก่อนหน้ามันก็หายไปโอเคโอเคคำถามก็ประมาณนี้ละค่ะในวันนี้เนาะครับก็ฝากกดติดตาม Facebook Fanpage ของเรานะครับบัณฑิตเกย์ท่ามบัตรและจัดกระดูกนะครับกดไลค์กดซีเฟิร์สนะครับในแฟนเพจของเราแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งในคนที่ดูทางช่องทางของ YouTube Channel นะครับเรามีไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะเกี่ยวกับหลังเกี่ยวกับคอเกี่ยวกับทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยทุกสัปดาห์นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในซีรีส์ของกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทซึ่งเป็นโรคที่ก็มีคนเป็นแล้วก็ไม่มีคลิปสอนไม่มีความรู้ที่จะมาให้รายละเอียดเยอะเท่าไหร่ก็เลยมาสนใจที่จะมาทำคลิปนี้ซีรีส์เพราะว่าคนถามมาเรื่อยๆอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็มีเรื่อยๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าสงสารนะตรงเนี้ยก็มีความเข้าใจผิดๆเยอะโดยเฉพาะเรื่องจัดกระดูกจริงๆแล้วเราจะสรุปว่าจัดให้เข้าที่ไม่ได้จัดเพื่อลดปวดอ่ะแต่ว่าต้องจัดเป็นส่วนที่ห่างกับตรงบริเวณที่เป็นได้นะครับแต่ต้องจัดให้เป็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะสอนเรื่องการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงอันนี้สำคัญอยากให้ทำเราทำคลิปเยอะแล้วนะเริ่มทำมาเยอะแล้วเพราะว่าคนจะถามมาเยอะมากนะครับการออกกำลังกายสำหรับกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาททำอย่างไรนะครับการออกกำลังกายเพื่อลดปวดนะครับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงพวกนี้เราทำเพื่อจะให้เราอยู่ได้สบายๆยาวๆแล้วก็ตอบคำถามที่เดี๋ยวจะเอาทุกคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ลองเล่าประวัติเรื่องของการบาดเจ็บสรุปเป็นข้อหลักๆตอบทีเดียวเลยมีคนถามมาอีกนะคะคุณสุสกลบอกว่าล้มแล้วน่าจะเจ็บหัวไหล่น่าจะเอ็นเห็นอันนี้เนาะคุณสุสกลใช่ไหมครับแม่เป็นหัวไหล่ปวดเพราะล้มจะแก้ยังไงดีคะคือไหล่เนี่ยมันจะมีไหล่ปิดไหล่ฉีกนะมันต้องดูก่อนว่ามันเป็นจากอะไรนะถ้าเอ็นไหล่ฉีกก็ต้องไปรีแฮบไปสร้างกล้ามเนื้อไปออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อเขาแบบค่อยๆแข็งแรงขึ้นมาลดการอักเสบช่วงแรกจะเป็นลดการอักเสบหลังมาก็เริ่มออกกำลังกายให้มันแข็งแรงขึ้นกลับมาใช้งานได้พวกนี้หรือถ้ามันขาดมากๆก็ไปผ่าเลยเพื่อซ่อมแล้วก็มาออกกำลังกายให้กลับมาใช้งานได้แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เป็นปวดหัวไหล่บ่อยๆที่เป็นไหล่ติดที่มันแบบมีเยื่อหุ้มหัวไหล่มันหนีบเข้ามาจนแบบยกไหล่ได้ไม่สุดพวกนี้ก็ต้องไปดัดเพื่อที่จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็สำหรับท่านใดที่อยากให้สอนเรื่องอะไรสามารถแนะนำเข้ามาได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าคนไข้ส่วนใหญ่เขาสนใจเรื่องไหนไม่ใช่ว่าแบบว่ามีคนเป็นอยู่คนเดียวแล้วก็บางทีอาจจะมาทวงว่าทำไมไม่ทำให้สักทีตอนนี้ยังมีโรคที่แบบคนเป็นน้อยคนเป็นน้อยดังนั้นพอโรคเป็นคนเป็นน้อยเราอาจจะช่วยได้น้อยอาจจะทำเป็นคลิปสั้นๆให้นะครับพวกนี้แต่ว่าโรคที่คนเป็นเยอะเนี่ยก็อย่างสปอนดิลิติสมันก็เจอบ่อยนะซึ่งถ้ามีไว้ก็ดีนะครับแนะนำเข้ามาได้นะครับถ้าใครอยากให้เราสอนเรื่องอะไรนะครับอันนี้มีทั้งไลฟ์ทั้งคลิปยาวๆเลยแล้วก็คลิปสั้นๆทำออกมาเรื่อยๆแล้วก็ตะกี้ที่พูดไปเรื่องรายการว่าให้คนไทยโทรเข้ามาแล้วก็น่าสนใจตอนแอนเห็นคนสนใจเยอะนะครับครับก็ฝากไว้นะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel LINE ของเราใครมีคำถามมีปัญหาอยากปรึกษาก็ LINE ของคลินิกไม่ใช่ LINE OA LINE Official Account นะครับ
ใส่ ID ว่า @bunditclinic นะฮะ @bunditclinic @bunditclinic เดี๋ยวจะส่งไว้ในนี้นะแอดเหมือนไลน์ปกติทั่วไปเหมือนไลน์ปกติแต่ใส่แอดข้างหน้าเข้าไปหน่อยนะครับสามารถถามได้ตอบช้าหน่อยพยายามจะไล่ตอบเพราะคนแอดมินที่ตอบจะไม่กี่คนดังนั้นคำถามเข้ามาเยอะมันก็จะตอบช้านิดนึงแต่ว่าจะมาไล่ตอบอยู่ครับถ้าใครที่เราไม่ตอบเลยแล้วก็ทักเข้ามาใหม่ก็เราจะตอบให้นะแล้วก็สามารถจะติดตามได้ที่ถามได้ที่ Facebook Fanpage ของเราที่เรากำลังไลฟ์อยู่เนี้ยได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรา0853699977นะครับ0853699977ครับโทรเข้ามาปรึกษาได้เดี๋ยวขอสั้นๆแต่ว่าคิด the point เลยไม่ต้องถ้าจะเล่าประวัติยาวๆแนะนำให้มาทางไลน์เล่าทางไลน์จะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าจะถามว่าทำแบบนี้ดีไหมแบบนั้นดีไหมเนี่ยขอสั้นๆมันจะกระชับกว่าเพราะว่าคนรับโทรศัพท์ก็น้อยแล้วก็ให้บริการคนไข้อยู่มันจะทับซ้อนกันตอนนี้ยังไม่มีโอเปอเรเตอร์รับแบบเฉพาะเจาะจงนะครับก็ปรึกษาได้เบื้องต้นได้ก็ถ้าไม่ได้รับสายรอการติดต่อกลับจะโทรกลับทุกเคสอยู่ถ้าข้ามวันแล้วไม่โทรกลับให้โทรมาใหม่นะคะโอเคเนาะมีคำถามอะไรก็สามารถลงไว้ให้ในนี้ได้นะครับคุณปาโมดสวัสดีครับเอ็นเข่าซ้ายขาดเอ็นเข่าซ้ายขาดเส้นในผ่าดีไหมแถมนิดนึงเวลาเอ็นเข่าขาดเนี่ยต้องดูหนึ่งผ่าเพื่ออะไรอยากผ่าเพื่ออะไรนะครับผ่าเพื่อจะกลับไปเล่นกีฬาผ่าเพื่ออยากจะกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมผ่าเพื่อป้องกันไม่ให้เข่ามันเสื่อมต้องดูก่อนจุดประสงค์ของเราผ่าเพื่ออะไรไม่ผ่าเนี่ยมันใช้งานได้ไหมอันนี้หมอก็จะเป็นคนบอกเองไม่ผ่าใช้งานได้ไหมทีนี้ถ้าเหมือนมันเป็นเอ็นไข้นะไม่ผ่าก็ใช้งานได้ไม่ผ่าก็ใช้งานได้แต่เราอาจจะไปเล่นกีฬาไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วแต่ต้องดูด้วยอีกอย่างนึงก็ต้องไปดูว่าถ้าเราอายุน้อยอายุไม่มากสักประมาณไม่ถึง20จะผ่ามันฟื้นตัวเร็วกว่าคนที่อายุ30จะ40ไปผ่าเข้าใจไหมครับดังนั้นก็ต้องดูเงื่อนไขของการผ่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันในเรื่องของเอ็นเข่าเนาะดังนั้นถ้าถามมาแบบนี้ก็ต้องคุยกันยาวเลยครับเพราะว่ารายละเอียดมันสั้นมากต้องมีรายละเอียดอย่างอื่นโอเคนะครับถามเข้ามาใน Facebook Fanpage ก็ได้ครับหรือว่า LINE @ของคลินิกและ LINE Official Account นะแล้วก็ฝากไปด้วยบัณฑิตคลินิกเกมห้ามบัตร2สาขาของเรานะครับมีอะไรนะฮะไม่มีนะแล้วพบกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับไลฟ์ต่อไปคือวันศุกร์นะศุกร์หรือพฤหัสเดี๋ยวจะแจ้งในเพจเนาะต้องดูตารางเพราะว่าอีเวนต์จะเยอะหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับฝากไลค์ฝากแชร์ใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็อย่าลืมแนะนำตัวเรากลับมาอ่านในไลค์อยู่นะไอ้กลับมาอ่านในคอมเมนต์อยู่ว่าส่วนใหญ่เป็นอะไรเพื่อที่จะได้เอาไปปรับปรุงในไลค์ต่อไปว่าเราอยากให้สอนเรื่องอะไรอยากให้ทำอะไรหรือว่าปรึกษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้นะครับโอเคเนาะโอเคนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตรงไหนนี่